ความลับมักจะเป็นสิ่งที่ผู้คนอยากค้นหาแต่บางเรื่องความลับคือสิ่งลี้ลับที่ยิ่งค้นหาบอกได้เลยว่ายิ่งเฮียนและนี่คือสี่ปริศนาที่ต้องร่วมค้นหาคำตอบในที่นาคสามปริศนาที่หนึ่งกำไลข้อเท้าจะเห็นได้ว่าพี่นาคทุกภาคจะมีกำไลข้อเท้าและมีอักขระโบราณที่จารึกไว้กลายเป็นปริศนาให้ตามแกะรอยผมเคยหาข้อมูลกับเพื่อนอยู่ครับเรื่องประเพณีงานบวชนาคแถวๆวัดริมน้ำโขงครับและออสเป็นคนสุดท้ายที่ได้ครอบครองสิ่งนี้ส่งผลให้ออสมีแผลประหลาดราวกับว่ามันจะเผาไหม้ไปทั่วร่างกายหรืออักขระโบราณที่ว่าอาจจะเป็นคำสาปที่ทำให้ออสเอาชีวิตมาทิ้งไว้ตรงนี้ปริศนาที่2พญานาคการปรากฏกายของพญานาคด้วยดวงตาที่แดงกับเสียงคำรามที่ดังกึกก้องเป็นเครื่องหมายคำถามตัวโตๆว่าพญานาคที่เปรียบเสมือนกึ่งเทพกึ่งมนุษย์จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับพี่นาคในภาคนี้หรือมีความเชื่อถืออื่นๆที่ยังไม่มีใครเคยรู้ก็ต้องมาพิสูจน์กันดูปริศนาที่3แปมแปมยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีทุกครั้งที่มีใครหน้าใหม่เข้ามาในแก๊งพี่นาคก็จะมาพร้อมกับเรื่องราวที่จุดชนวนความปวดลงไปเลยความวุ่นวายหลากหลายแต่การพบเจอกันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากมันคือกรรมที่ได้เคยทำร่วมกันมาไม่ว่าชาติไหนก็ตามและแปมแปมก็อาจเป็นเหตุผลหนึ่งในนั้นที่ทำให้ต้องมาร่วมเดินทางในภาคนี้ปริศนาที่4พระธุดงค์ลึกลับในหนังตัวอย่างจะเห็นพระธุดงค์รูปหนึ่งที่แสดงโดยลีโอพุทธนักร้องนักแสดงสุดฮอตยุค90มานั่งไร้บริกรรมคาถาในถ้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนจะมาช่วยแก๊งพี่นาคทำอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพระธุดงค์รูปนี้อาจจะเป็นพี่นาคหรืออาจจะเป็นพญานาคในตำนานบอกได้เลยว่าความจริงมีเพียงหนึ่งซึ่งอาจจะยิ่งกว่าที่คุณคิดเตรียมแกะรอยค้นหาคำตอบกับ4ปริศนาสู่ความเฮี้ยนความอาฆาตระดับปฐมบทแห่งตำนานพี่นาค3 17 มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์